ซึ่งทางด้านของท่านผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานีนะครับนายณรงค์รักร้อยก็ได้เดินทางไปเป็นประธานเปิดกลวยกระทงดอกไม้ธูปเทียนแพครับถวายความเคารพพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในโอกาสที่จังหวัดอุทัยธานีเองได้มีการจัดกิจกรรมเพื่อแสดงความจงรักภักดีเนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษกพุทธศักราช2562ซึ่งสำหรับกิจกรรมในงานครับก็จะมีการอ่านประกาศสำนักพระราชวังเรื่องของการจัดงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษกมีการบรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมีแล้วก็เพลงสดุดีจอมราชาจากนั้นครับเขามีการชมวีดีทัศน์ประมวลภาพการปฏิบัติงานในช่วงของงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษกของเจ้าหน้าที่ฝ่ายต่างๆชมการแสดงของจังหวัดแล้วก็มีการร่วมรับประทานอาหารตามอัธยาศัย